นี้พี่เดี๋ยวพี่มีรถให้ผมลองพี่เดี๋ยวผมไปลองขอขับรถหนึ่งมาดีมาลับหลังอะไรครับไม่ได้รับหลังอันนี้ BM หมอกเก็ตอันนี้ BM หมอกเก็ตนะนี่อันนี้ใช่คันนี้ BM หมอกเก็ตเฮ้ย M8 โมเดลใหม่เหรอมันใช่โมเดลใหม่อุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่อุ้ยใช่เหรอพี่ใช่มันใจเย็นมันอุ้ยอุ้ยพี่เก็ตพี่ใจเย็นใจเย็นมันค่อยๆขับรถมันจับมันขาแล้วมันพุ่งมันใช่ไหมเนี่ยพี่เก็ตซ่อมหน่อยพี่ที่พุ่งไม่อันนี้มันไม่ได้บั๊กใช่ไหมอันนี้มันไม่พังไม่พังไม่พังซ่อมหน่อยผมขออยากเล่นเต็มพี่เก็ตไม่รถมันถ้ารถมันในนี่ดับมันขาแล้วรถมันในนี่ไงรถมันพุ่งเองอ๋อมันดับมันขาจริงรถมันความเร็วมันในนี่ความเร็วมัน305โอ้ยเดี๋ยววะไอ้บอลลองเปิดฝากระโปรงหน้าเปิดฝากระโปรงหน้าเดี๋ยวเป็นไงพี่กด G กด G เป็นไงเย็ดเย็ดเต่งเย็ดมันไม่แรงหรอกมันจะเป็นจังหวะที่ดับเบิ้ลคาร์ดเฉยๆแบบรถมันเครื่องมันมาไงก็ปกติมันก็แบบเนี้ยปกติมันก็ไม่แรงแต่ว่าดับเบิ้ลคาร์ดพี่รู้ป่าวว่าผมไม่ดับเบิ้ลคัทอะแต่ว่าคีย์บอร์ดผมมันเป็นแบบผมปรับปุ่มแบบคีย์บอร์ดมันโหดอะพี่เออแต่นิดนึงมันไปอะดับเบิ้ลคัทง่ายจัดอะเออใช่แต่ขับง่ายมากเลยนะพี่ขับง่ายครับนี่มันก็ลากเออร้อยเลยพี่ใช่มันก็รถตำรวจก็โหดรถตำรวจก็โหดไอ้ที่นู่น GTO แม่งขับมันกว่าที่พี่ไปขับมาแม่ก็ตอนแรกแก๊งผมจะขาย GTO พี่บอกวันโหดปุ๊บแก๊งผมเก็บผมมาเก็บสั่งเก็บไปเลยมันโหดจะตายขับดีจะตายบูทวิ่งเท่าไหร่พี่เป็นพันหรือเปล่าเนี่ยประมาณ600ได้600 6-700ถ้าบูทติดแบบเนินใหญ่ที่นี่มันชอบติดเนินใหญ่นะดิโอ้ยบอลมันก็เบรกบูทเก่งนะเนี่ยมันบูทไม่เหมือนขอโคมอ่ะนี้มันบูทง่ายกว่ามันไม่ต้องกดคอนโทรลด้วยที่นี่ต่อที่นู่นต้องคอนโทรลเหรอกดคอนโทรลมันถึงจะติดแบบคอนโทรลอ่ะโอ้ยเดี๋ยวสบายเลยอย่างเงี้ยโอ้โหพี่เก็ตเชี่ยขับโคตรมันนะพี่รถอะไรเนี่ยโอ้โหขับมันเลยขับมันรถประมูลที่ขับมันมันสมกับราคาประมูลกันแล้วมันได้รถแบบมันก็ดีอ่ะเหมือนรถบินได้พี่ถ้าพี่หามาโอ้ยหารถโทนให้ขับคันนึงโอ้แต่แล้วรถปกติเป็นไงรถปกติเป็นไงปกติก็โหดรถกาชารถพวกกาชาพวกเฟิร์สไหนปะพอเหมือนจังหวะปุ๊บเราต้องใจเย็นพอรถมันจะพุ่งเลยแต่ถ้าเราค่อยๆขับมันก็จะปกติเขาลืมปากเดียวลิปติกหรือเปล่าเนี่ยทำไมโมเดลมันดูไปนี่ก่อนไปแรงก่อนเดี๋ยวกล่องซ่อมไม่มีไม่อันนี้พี่ต้องตามเรื่องอันนี้เขาลืมปรับไอ้นี่นะโมเดลนะพี่โมเดลมันไม่แข็งอ่ะมันต้องปรับก่อนนะโมเดลอ่ะก็พี่เห็นที่มันยุบไหมเนี่ยอันนี้มันคือค่าเดียวลิปติกเว้ยที่มันยุบเนี่ยมันต้องให้เขาปรับให้โมเดลมันถึงจะไม่ยุบมันต้องให้เดฟเขาทำอ่ะโมเดลมันถึงจะไม่ยุบพี่แต่ไม่ได้ปรับรถนะปรับโมเดลอ่ะทำไมจากภาพพี่ไม่เห็นยุบเลยนะมันยุบถ้าพี่ขับเองชนเองอ่ะรถพี่จะยุบแบบยุ่ยี่อ่ะมันเหมือนกระดาษอ่ะถ้าพี่ไม่เห็นได้นี่วะเห็นไม่ยุบซัมเมอร์มันคนละสไตล์นะครับคุณไอ้เต้าหู้ยังพี่เพิ่งได้เองรถที่นี่เขาเปิดมา 2-3 ปีนะซัมเมอร์เพิ่งเปิดเอง GTR แต่ GTR ยังไม่คงที่50มันกลายเป็นอะไรอ่ะจะเปลี่ยนเป็นตอนแรกเอาไอ้ปูมันเอา R35 มาแต่ว่ามันไม่สวยอ่ะมันกากอ่ะกำลังเลือกรถอยู่ส่วน NXX อ่ะที่บอลเคยขับอ่ะเปลี่ยนเป็นวิชั่นนี่มันขึ้นตึกขึ้นอะไรแปลกๆได้เลยพี่ถ้าล้นเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมลองขึ้นดูด้วย
ตึกแปลกๆเนี่ยหนีดิตึกโทษอ่ะกลายเป็นมิชชั่นไปแล้วพี่แล้วก็นายวันๆก็เปลี่ยนเป็นพอร์ตนี่พี่เลือกเว็บเดียวกับที่ก๊อฟเขาส่งให้อ่ะโอ้โหพี่ตัดลูกมิติตัดเลยนี่ว่า600กว่าเนี่ยไอ้ตึกอันนี้เอาดีเทคเดียวเลยเหรอน้องเลยด้วยเลยพี่เลยเนี่ยตึกนี้ก็ได้ตึกนี้ก็แช่ได้เหมือนกันตึกนี้เลยไม่แต่ถ้าเป็นรถประเทศผมมันจะไม่เดินอย่างนี้แต่รถประเทศผมก็ขึ้นได้ถ้าขับดีๆอ่ะถ้าขึ้นไปตึกอันนี้เนี่ยมันเป็นตึกแบบกดเข้าห้องสตอรี่ในสตาร์ของหมูมันไม่มีอะไรขึ้นได้นอกจากคอเลยนะพี่ไม่มีเนี่ยมันไร้ทางขึ้นเลยมันต้องเหินแบบนี้เท่านั้นอะโอ้ยมีลายแบบไปทำเลยมีพวกไต่รถพวกนี้ไต่ตึกได้หรือเปล่าเนี่ยพี่ลองไปไต่ยังตึกอะตึกไหนวะอันนี้ผมไม่รับพวกคันนะแต่แม่งแบบความผมคีย์บอร์ดผมมันรับพวกคัดเองไว้พี่ใช่ปกติพี่ก็ไม่ใช่แบบนั้นมันพุ่งของมันเองใช่ปกติมันไม่ได้เหี้ยขนาดนี้ผมว่าถ้าพวกพี่ขับอย่างเงี้ยพวกพี่ขับไม่ได้หรอกเหี้ยเกินไปเราอะไรมันพุ่งอย่างเดียวเลยนะอ๋อตึกนี้เหรอใช่พี่ขึ้นไปได้ปะคนไอคนดูบอกว่าพี่มันเลือกรถยังไงบอกพี่เกตเอาไอ้นี่สิเอามาแตงดีบอลไปประเทศไหนก็เอามาแตงนะพี่อะไรเงี้ยมาแตงดีอยู่มาแตงแต่โมเดลมาแตงอยู่ถ้าพูดเรื่องโมเดลอ่ะมันต้องเลือกคันที่โมเดลมันดีอย่างวิชั่นเนี้ยโมเดลมันก็คือมันอยู่ที่โมเดลด้วยดูดิเนี่ยผมไม่รับคันนะผมขับธรรมดาแตงเองเห็นปะรถแม่งดับเบิ้ลคาร์ตลอดเลยบอลคาร์ตมันผมโหดจัดอ่ะขับตั้งคีย์บอร์ดเนี่ยไอ้ตั้งยังไงวะนั่นน่ะคีย์บอร์ดผมมันปรับได้ให้ปุ่มลึกปุ่มอะไรเหมือนพวกบูติงอ่ะเราขออีกเทคนึงขับมันมือมากเลยมันไม่ได้ป่ะพี่ไม่ได้จะไต่ต่ออย่างเงี้ยไม่ได้ได้ไหมจะขึ้นไปด้านบนนี้ตึกดำๆเนี่ยขึ้นได้ด้วยหรอได้ดิพี่นี่ผมรู้แล้วมันต้องซ่อมก่อนแล้วก็มาแรงๆอะต้องซ่อมมาแรงๆแล้วเป้งขึ้นไปเลยเนี่ยถ้าเราขับตรงเนี่ยนะเออนั่นน่ะไอ้ด้านบนนั่นน่ะอ๋ออ่ะถ้าขึ้นไปได้พี่ว่าโหดป่ะล่ะนี่แหละมันดิถ้าคอมผมมันลื่นเนี่ยไปเลยนะแม่ลองไอ้นี่ไหมลองพอร์ตไหมลองพอร์ตพี่ไหมเอารถอื่นไหมพี่เออว่าคันนี้โมเดลมันยุบนั่นเนี่ยแต่ขับมันมากเลยนะโมเดลมันบาลานซ์ดีมากใครทำให้เนี่ยโมเดลรถเนี่ยใครเขาตั้มให้เนี่ยโดไงโดนะฮัลโหลเตงอยู่ไหนอ่ะหรอไอเบิกนายวันๆให้หน่อยดิเขาจะให้บอลลองขับมาไปเจอกันที่โรงพยาบาล นะโรงพยาบาล นะบอลไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลไหนโรงพยาบาลไอ้ที่นั่นแหละที่มาแล้วผมขับไม่ได้หรอกรถที่เนี้ยถ้าคอมผมมันดับเบิลคัทตลอดแบบนี้ตายดูเดี๋ยวเห็นนะขนาดพลิกมาอย่างรับบูคัสอ่ะพี่ดูเดี๋ยวนั่นแหละลั่นจัดอ่ะไหนอยู่ไหนพี่โรงพยาบาลซัมเมอร์ใช่ไหมโรงพยาบาลสตาร์ทาวน์ใช่เดี๋ยวรอเล่นกับไรลักเลยรถเจอรถพวกอย่างเงี้ยน่าจะมันจัดไรลักเขามีรถแบบอย่างนี้ไหมโคตรโหดอย่างเงี้ยมีเขาก็มีเขามีรถอะไรอ่ะรถโหดอ่ะไม่รู้ว่ะรถมันก็มาพอแลมโบพี่เปื้อนไอ้เม้มันไปอยู่กับใครวะอยู่กับมามันกลายเป็นอะไรไปแล้วอ่ะไม่ใช่เราไปคุยร้านก็เป็นแลมโบเหมือนเดิมแลมโบเนี่ยพี่ฟังเป็นโมเดลตัวเกมเหรอใช่เป็นแลมโบอ่ะแลมโบปกติอ่ะตัวเกมมันไม่มีม็อดเลยที่น่ะเอาไปดูแล้วกันครับเนี่ยพี่จะเกมอ่ะพี่จะเกมไปถามให้นุ่นๆเลยก่อนป่ะดูมันเอาพี่ไม่เอามันไม่เอาพี่สักบาทอ่ะไอ้เมฆคนในแก๊งไอ้เมฆมันอยู่กับผมมาตั้งแต่แฟมแล้วพี่ไอ้เหี้ยเนี่ยโอ้มันโหดนะไอ้เมฆอ่ะเจ๋งมันอยู่ผมมา5ปีแล้วพี่กว่าสตาร์ทาวจะตั้งอีกจริงไอ้เนี่ยเพชรจัดโห
ตงรถจอดอยู่เนี่ยเตงเฮ้ยคันนี้เหมือนพิ้วนะคันนี้คันนี้จีดอันนี้น่าจีสุดในแกงละหมายถึงไวเหรอคันนี้คือแบบมันอ่ะขับมันอ่ะอยู่นู่นขับซูเปอร์ใช่ป่ะอยู่นี่เดี๋ยวพี่เอาซูเปอร์ให้ขับคันเดียวกันนะซูเปอร์โหดคันเดียวกันนะเคยเห็นอยู่คันเดียวกันโหดซูเปอร์โหดซูเปอร์มันคือรถอะไรอ่ะมันคือรถอะไรวะรถถอยไอ้รถไอ้นั่นน่ะไอ้แต้มอ่ะรถจีฟีอ่ะรถโหดจัดเลยเราจะได้มาได้ครับอ๋อใช่ครับใช่ซื้ออะไรนะแล้วเราจะได้มาได้ยังไงโทรหาพี่โตเกียวเลยหาโทรหาพี่โตเกียวเลยพี่ขาย60ครับหรือ60โอ้ยพี่ซื้อพี่ขาย60จริงๆเออพี่ขาย60ฮะอะไรนะพี่โตเกียวเบอร์ตอง2ครับหลังคานี้หลังคาปวดไอ้เปี๊ยกอ่ะไม่ชอบมาว่าขับหลังคาเนี่ยนะพี่เออมันขึ้นง่ายพี่อันเนี้ยมันมาแช่ไม่ดีหรอกสนามวิ่งล่างมันต้องแช่ของคอยอันนี้ขับมันบ้างอันนี้ขับมันบ้างมันนี่มันคุ้มง่ายกว่าแต่ผมชอบ BM มากกว่า BM ดูเฟี้ยวๆอ่ะฟีล BM นะเดี๋ยวไอ้คันเนี้ยน่าจะต้องขึ้นเนี้ยไอ้บนเนี้ยกะความเร็วไม่ถูกเลยว่ะไอ้ได้อยู่นะไม่รถใจเอียงซ้ายหน่อยรถที่ซ้ำแม่งแบบต้องกดแต่มันอยู่ค้างรถที่เนี้ยต้องปล่อยอ่ะไม่ปล่อยแม่งไปนู่นแต่ว่ามันแรงไปใช่ถ้าผมขับรถที่นี่อาทิตย์นึงอ่ะผมกลับไปซ้ำผมแบบผมโง่เลยนะบอกฮะผมขับที่นี่อาทิตย์นึงผมกลับไปซ้ำคือแบบขับรถอะไรไม่ได้เลยอะเอออย่างตอนที่พี่ไปเล่นฟันตอรี่ที่นู่นใช่ไหมพี่ขับดีเทลอะคือไปช่วยเพื่อนได้คือช่วยง่ายอะไม่หลุดอะคือเพราะมันตามเราไม่ทันเว้ยรถประมูลมันก็คือจะเป็นเทียร์ที่แรงไปเลยอะโอเครวมแล้วรถนี้พวกนี้แม่งเฟี้ยวดิผมขับไม่ชินเลยว่ะพี่ขอสตาร์ทเหรอก็ต้องรออีกนานนะอีกนานตอนนี้ก็ต้องไฟท์แบบคลาสสิกไปก่อนนะครับที่ซัมเมอร์นะเพราะมันเป็นประเทศคลาสสิกไงก็ต้องไฟท์แบบคลาสสิกมาเชยังคนยังจับได้แค่นิดเดียวจะเอาไปเอาขอสตาร์ทมาแล้วจะเอามาเชไว้ทำอะไรครับแต่ที่มันซูเปอร์แมนเชนะเสียงก็พอพี่นั่นจัดโมเดลมันทำเยอะคันนั้นทำเยอะมันไม่ใช่โมเดลเดิมมันคือตัวเกมบ้างหรือว่ารถที่นั่นไม่มีรถมอดที่ตัวเกมมอดอ่ะยกเว้นรายคันอ๋อไม่ใช่รถมอดหรอใช่ไม่ใช่รถมอดแต่ว่ามันเหมือนมอดเพราะว่าคนทำรถเขาปั้นใหม่แบบเขาไปเอาโมเดลมาแล้วก็ใส่ชุดแต่งคล้ายๆดูทำไงแต่มันทำเหมือนได้พี่เอาดีแต่นี่มันเน้นเออใช่รถตัวเกมมอดอ่ะตัวนั้นนะ GTO เห็นไหม GTO มันก็ทรงมันก็แปลกๆหน่อยทีโอมันก็จะใหญ่ๆหน่อยเหมือนจริงหน่อยอะไรเงี้ยตัวเกมมันก็จะเล็กหน่อยแต่คันนี้ก็เป็นตัวเกมเป็นโคเมดอ๋อคันนี้มันคือโคเมดในประเทศใช่โคเมดเนี่ยใช่คือโคเมดแล้วก็มันเพิ่มแค่ของแต่งแบบซุ้มล้อข้างอะไรแค่นี้เองใช่เหมือนที่นั่นก็ทำคล้ายๆเงี้ยนานาวิชั่นอ่ะอันนี้เหรอวิชั่นไม่มีไม่ใช่ไอ้วิชั่นอยู่ไหนวะวิชั่นอ่ะพี่บ้านสวัสดีครับพี่บ้านสวัสดีครับเดี๋ยวลองสักหน่อยไหมเอางี้ดีกว่าขอโทษนะครับพี่เรื่องนั้นที่ผมพูดแรงแต่พี่กูเห็นพูดมานานแล้วมึงมานี่ก่อนดีกว่ามามามึงมาเดี๋ยวโดนจ่องเหมือนหมาเลยชื่อโยเฮ้ยจะย่อจะนั่งเหมือนหมาเลยเราอ่ะ
อ่อนเหมือนเดิมเลยเนี่ยเหี้ยเปียกไอ้สัตว์เด็กเหี้ยแกก็ได้นะสามวินเหมือนที่พี่เกตเคยพูดเลยได้ได้ได้เปียกได้ได้วินแรกมันก็นี่อยู่แล้วมันก็ฟุกมันก็อะไรกันได้โดดอีกแล้วเปียกว่าไงนะพี่ไม่ค่อยได้ยินเปียกพูดแหละให้เปียกเปียกพูดหน่อยเอาเอาเปียกตายอ่ะเนี่ยโอ้ยที่บ้านอะไรไปเปียกไม่พูดพี่เกตช่วยมาหน่อยพี่พี่เกตเอ้ยใครจะขึ้นรถช่วยมาหน่อยช่วยเปียกหน่อยช่วยโดนหรอโดนโดนพี่โดนโดนไม่ไหวไม่ไหวพี่ไปไอเอ็ดดีสาววินพี่มาสาววินมันหนึ่งอยู่ตอนหน้าเนี่ยนี่อายอายเด็กกันเด็กเฮ้ยหลวงอะไรหลวงใครก็ได้ชุบหมูไอ้น้องน้องชุบหมูเด้งหน่อยมึงชุบหมูเด้งหน่อยดิชุบหมูเด้งดิใครว่าชุบหมูเด้งหน่อยไม่เปียกอันนี้ใช่หมูเด้งใช่หมูเด้งหรือเปล่าเนี่ยเปียกอันนี้ใช่ไหนเด้งมันนี่อะไรหมูเด้งนอนอยู่นี่เนี่ยหมูเด้งนี่เบกกี้อ่ะเบกกี้เป็นหมูเด้งเหรอเปียกมาหลายอย่างหลายอย่างว่ะเฮียปนหัวมาโดดอีกแล้วกูไม่โดดเปียกคีย์บอร์ดกูมันลั่นชอบทำไมตำรวจครับตำรวจเปียกเยอะแล้วว่ะน้องเฮ้ยเราชุบหน่อยชุบหมูเด้งหน่อยชุบหมูเด้งหน่อยหมูเด้งตายแล้วหมูเด้งตายแล้วเฮ้ยไม่ไหวแล้ววะขโมยโดนเจ๊กโดนโหใช่เอาอะไรหรือเปล่าดาราเขาเขียวเอ้ยนี่มันดาราเขาเขียวดีกว่าไอ้เปียกก็ดาราเขาเขียวเนี่ยคนพิต้าแม่งโป๊กมาอ่อนแบบอ่อนให้บันหน่อยจะโป๊กบ้านทำไมวะเอามาเดี๋ยวสามพี่พิท้ายมาเปียกพี่ปิดฉากเลยนะเปียกพี่ปิดฉากเลยนะเดี๋ยวนะเปียกสิงนะเปียกต้องฝึกเยอะนะ31นะเปียกนะเปียกต้องฝึกเยอะแหละเปียกต้องฝึกสักประมาณ5ปีอ่ะเปียกพี่ว่า5ถึง6ปีอ่ะไม่ถ้าไม่เปียกฝั่งพี่นะถ้าจีเอเปียกไม่ไหวไม่ครับพี่นะมาเล่นนานไม่ถ้าจีเอไม่ไหวไม่ครับกับพี่ก็ได้นะแกได้มาดิแกก็ได้มาดิมาแกอะไรเอามาดิมาก็มาไงสาวบินมาเฮ้ยมึงเอาเพนให้พี่หน่อยเพนอะเลขอะไรเลขไอ้นี่938ก็เลยนะ938มาเฮ้ยโอ้โหโดนสิงเฮียมุมเดียวกันเลยสัตว์โมดิโมเลยไอ้เปียกโมเลยน้องไอ้เปียกโมเลยเปียกเป็นไรอ่ะไอ้เปียกมึงชนะบอลเหรอชนะอะไรผมชนะมัน 3-1 มันมันขอแก้ผมเนี่ยเพิ่ง1-0มันขอแก้ผมเพิ่ง1-0พี่มันกิ้วประสาทเยอะมันกิ้วประสาทเยอะบอลแต่ไม้เปียกแพ้พี่นะเออโบ้แม่งแถวนี้แม่งคนอายุสูงอายุแม่งโมเยอะนะวะยังไม่ระวังอ่ะเปียกเวลาเปียกเล่นเปียกไม่ระวังไงเออหรอชุบมันหน่อยชุบมันหน่อยเวลาเปียกเล่นเปียกไม่ระวังเลยเปียกเปิดหัวตลอดเฮ้ยมึงจำมันไปไหนอ่ะน้องชุบมันดิ